อย่ามาฝืนแนกไลฟ์สัมพันธ์เก๋ไก๋ไปวกว่า 6G ลั่นเรือล่มฝ่ายหญิงมาดูแบบห่างๆครวญช้ำคือเราอะไรที่โกหกไม่จริงใจอย่ามาฝืนผมแนกเปิดใจสัมพันธ์เก๋ไก๋ไปวกว่า 6G ลั่นเรือล่มแล้วฝ่ายหญิงไม่ได้โพสต์คลิปง้อเก๋ไก๋ครวญเพลงช้ำคือเราแนกชาลีออกมาไลฟ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้วันที่5ตุลาคม2566มีช่วงหนึ่งที่แน็กได้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเองกับเก๋ไก๋สไลเดอร์อย่างชัดเจนว่าไปวกว่า 6G พร้อมบอกว่าเรือล่มแล้วและเก๋ไก๋ไม่ได้โพสต์คลิปง้อตัวเองตอบคนที่เข้ามาถามถึงความโสดว่าโสดได้ไงถามได้โอย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 รอบนี้น่าจะอีก10ปีไปเลยขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆเหมือนกันเจอแต่คนที่เข้ามาหาเพื่อนๆดีๆรักกันนานๆจริงใจให้กันส่วนที่เก๋มาผมเดาว่าน่าจะเผลอกดเข้ามาแล้วรีบกดออกไปแล้วก็ดูแค่หน้าจอห่างๆแบบนั้นหัวเราะไม่เป็นไรความรักมันมีเข้ามาแล้วมันก็มีผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเอาเสื้อชูชีพไปเรือล่มแล้วรอบนี้นะครับมันล่มและเป็นการล่มที่จมสลายไปผมไปอยู่ใต้ทะเลลึกแล้วเพื่อนๆก็จมไปด้วยกันแล้วแป๊บเดียวชูชีพก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ตอนนี้เอาเป็นว่าคุณต้องพยุงตัวเองและอยู่ให้ได้มีความสุขแค่นี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักเมื่อไรที่ผมได้อ่านคอมเมนต์และเพื่อนๆมีความสุขผมก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆนอนไม่หลับผมก็จะนอนไม่หลับไปด้วยผมรักมากทุ่มเทมากและผมจริงใจมากๆวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คุยตกลงกันไว้ผมจริงใจนะกับทุกคนแม้กระทั่งกับเพื่อนๆจะพูดให้เลยเรื่องหนึ่งเขาไม่ได้งอผมนะเพื่อนๆไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ปล่อยให้หน้าที่นั้นเป็นของผมคนเดียวเรือล่มไอ้เรือที่เราและเพื่อนๆพยายามพยุงกันมามันล่มไปแล้วคว่ำจมน้ำตายกันเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเราเป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันไม่ต้องไปกู้นะเพื่อนๆจมน้ำตายไปด้วยกันไม่ต้องไปกู้อย่างน้อยมันก็เป็นช่วงที่เพื่อนๆมีความสุขแป๊บเดียวเท่านั้นเป็นช่วงที่มีความสุขผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมก็มีความสุขเป็นความรักที่โชคดีที่สุดที่มีผู้คนเปิดใจและผู้คนมีความสุขเธอรู้ไหมรักของฉันมันเป็นยังไงแป๊บแวบมันไวมากเหนือแสงเหนือทุกสิ่งความรักมันจะจบยังไงมันก็คือจบแต่ทุกอย่างมันวกว่า 6G แป๊บเดียวผมก็เสียดายแผนที่เราวางไว้สิ่งที่เราตกลงกันไว้คุยกันเราไม่ใช่เด็กๆแล้วผมไม่ใช่เด็กๆแล้วสำหรับผมเขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วผมก็อายุ30เขาก็อายุ27แล้วเราอยากจริงใจกับคนดูที่สำคัญที่สุดผมไม่ใช่ผู้ชายที่แย่ขนาดนั้นที่จะไม่ให้อะไรไม่อะไรไม่โน่นไม่นี่แค่ผมรู้สึกว่าไม่อยากให้มันซ้ำไม่อยากให้ภาพมันซ้ำผมก็อาจจะพูดติดตลกกวนไปบ้างผมไม่อยากให้ภาพมันติดซ้ำหรือที่เคยเกิดขึ้นหรืออะไรอยากให้ทุกอย่างดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่อยากสร้างคอนเทนต์ว่าทุกอย่างต้องโน่นนี่ผมต้องมาโกหกคนที่จริงใจกับผมผมไม่ทำผมพูดแค่นี้เพราะเพื่อนๆเริ่มด้วยความจริงใจกับผมที่เห็นผมมีความสุขผมก็เลยต้องจริงใจกับทุกคนอะไรที่ต้องทำมาโกหกเพื่อนๆหรือไม่จริงใจหรือทำแค่เพราะเป็นงานไม่ใช่ผมอย่ามาฝืนผมทำสิ่งที่จริงใจที่สุดให้เพื่อนๆด้านเก๋ไก๋สไลเดอร์ก็ออกมาครวญเพลงช้ำคือเราโดยโพสต์ IG สตอรี่ร้องเพลงช้ำคือเราของนิตยาบุญสูงเนินขณะที่หลายคนก็มองว่าต้องการสื่อถึงความรักกับแนกหรือไม่โดยเนื้อเพลงท่อนที่ร้องเกี่ยวกับการถูกทิ้งไปแบบไม่ร่ำลาไม่มีเยื่อใยปล่อยให้ต้องร้องไห้คงต้องทำใจเพราะเธอคงไม่กลับมาแฟนคลับช็อปตั้มเสียงวิหกลาออกฟ้าผ่าผู้บริหารวงยูกิอดีตนางเอกหมอลำให้กำลังใจ
ส่องโพสต์บอสนกพงศกรแฟนคลับท็อปตั้มเสียงวิหกลาออกฟ้าผ่าผู้บริหารคณะเสียงวิหกยูกิอดีตนางเอกหมอลำให้กำลังใจเกิดอะไรขึ้นกับหมอลำคณะเสียงวิหกล่าสุดตั้มเสียงวิหกหรือบอสตั้มหนึ่งในทีมผู้บริหารของวงหมอลำเสียงวิหกออกมาประกาศลาออกแบบไม่มีใครคาดคิดเรียกว่าฟ้าผ่ากันเลยว่าโดยระบุว่าขอลาออกจากการเป็นผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนสาเหตุทุกเรื่องจะชี้แจงผ่านการไลฟ์ด้านยูกิเพ็ญภกาหรือยูกิไหทองคำอดีตนางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกก็เข้ามาให้กำลังใจด้วยพร้อมอีโมจิหัวใจว่ากำลังใจนะคะที่กอดอัดทั้งนี้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากพร้อมแสดงความคิดเห็นต่างตกอกตกใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ด้านบอสนกพงศกรหัวหน้าวงหมอลำคณะเสียงวิหกก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเช่นกันว่าเฮ็ดงานกับเมื่อยพอแฮงแล้วยังมาเมื่อยนำเรื่องแบบนี้อีกคนเนาะคนสู้เด้อพงศกรงานนี้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแม่กบพ่อเอสุดปลื้มน้องเหนือดิศรยาคว้าปอตรีนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแม่กบพ่อเอสุดปลื้มน้องเหนือดิศรยาคว้าปอตรีนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์คอมมูนิเคชันอาร์ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากอดได้สำเร็จสมใจคุณแม่กบประภัสราเตชภัยบูรณ์ผู้จัดคนเก่งแห่งค่ายประภัสราโปรดักชั่นปลื้มใจอย่างที่สุดเมื่อลูกสาวคนสวยน้องเหนือดิศรยาเตชภัยบูรณ์คว้าปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ภาคอินเตอร์คอมมูนิเคชันอาร์ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากอดได้สำเร็จงานนี้คุณแม่กบประภัสราพร้อมด้วยคุณพ่อเอพรเทพเตชภัยบูรณ์หอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับลูกสาวคนสวยที่นอกจากจะเรียนจบแล้วก็ยังตบเท้าเดินเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวด้วยการสวมบทนำในละครเรื่องสองทรนงละครดราม่าเรื่องล่าสุดของค่ายประภัสราโปรดักชั่นที่ถ่ายทำปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยรอออกอากาศทางช่อง7 HD เร็วๆนี้นอกจากจะมีแม่กบพ่อเอ๋มาแสดงความยินดีแล้วยังมีพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงมาร่วมแสดงความยินดีด้วยอาทิปูปริศนากล่ำพินิจรวมทั้งมันนี่กิจจำนงจำนงกิจและเดียวนวบดินสรรหวรรณภักดี2นักแสดงจากละครสองทรนงเป็นต้นแม่กบโดยน้องเหนือเผยความรู้สึกในการเข้ารับปริญญาครั้งนี้ว่ารู้สึกภูมิใจที่เรียนจบค่ะภูมิใจที่ประสบความสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งในชีวิตส่วนเรื่องปริญญาโทมีคิดไว้บ้างแล้วค่ะถ้าไปต่อก็คงไปเรียนที่อังกฤษค่ะแต่อีกใจหนึ่งก็อยากทำงานก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าหรืองานในวงการค่ะแม่กบด้านคุณแม่กบก็ปลื้มปริ่มสุดๆเผยความรู้สึกถึงลูกสาวคนสวยว่าก็ปลื้มใจดีใจและภูมิใจที่น้องเหนือเขาประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษากบปลื้มใจตั้งแต่เข้าสอบเข้าได้แล้วและเป็นกำลังใจให้เขาตอนเรียนตลอดเรียน4ปีจบก็ต้องใช้เวลาและความพยายามเหมือนกันกบก็คอยเฝ้าดูเขามาตลอดเฝ้าดูห่างๆถ้าเขามีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษากบตลอดแต่ก็ไม่ค่อยมีนะคะหัวเราะแม่กบน้องเหนือเขาเก่งอยู่แล้วเขาก็ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจและปลื้มใจอย่างที่สุดละค่ะและยิ่งตอนนี้เขามาเล่นละครแบบเต็มตัวด้วยก็ยิ่งปลื้มเพราะเหมือนเป็นลูกไม้ใต้ต้นเนื้อก็อยากจะให้เขาประสบความสำเร็จในทุกๆด้านโดยมีแม่กบคนนี้คอยซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจน้องเหนือตลอดไปค่ะ